พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในวันจันทร์นะคะสมรภูมิข่าวอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินดาผู้เอี่ยมค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้มีหลายเรื่องที่จะได้มาติดตามกันนะคะเรื่องใหม่ๆที่มีผลบังคับใช้ของวันนี้เลยก็คือเรื่องกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ขณะที่วันนี้อีกเช่นกันค่ะที่เริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรกนะคะทำได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ใครไม่สะดวกก็มีหน่วยรับลงทะเบียนซึ่งมีถึง7หน่วยงานมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุดเดี๋ยวเราจะได้ลงรายละเอียดเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจค่ะมีเรื่องเงินเฟ้อส่วนการเมืองนะคะทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญเรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่8กันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาวาระปม8ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆเนี่ยแต่เดิมไม่มีวาระวันที่8มาก่อนนะคะมีเพียงนัดประชุมวันที่14กันยายนเพื่อลงมติวินิจฉัยกรณีความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือไม่แต่ไม่ต้องรอให้มีการตัดสินปรากฏว่าวันนี้คุณนิพนธ์บุญยามณีประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการเอาตำแหน่งและเวลาในการทำหน้าที่รัฐมนตรีมาขึ้นศาลต่อสู้คดีค่ะของคุณนิพนธ์นี่ก็โดนปปช.ชี้มูลความผิดกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ซ่อมบำรุงทาง2คันวงเงินรวม50ล้านบาทนะคะให้แก่บริษัทพลวิทย์เทคพลัสตั้งแต่ปี2556สมัยที่คุณนิพนธ์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในส่วนของคดีอาญาปปช.เนี่ยนัดคุณนิพนธ์มารายงานตัววันนี้เพื่อที่จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาลงรายละเอียดกันส่วนการเดินทางของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกวันนี้ลงพื้นที่ไปกระบี่คิวนี่ยาวเลยนะคะจากไปกระบี่เนี่ยนะคะเดี๋ยววันที่12กันยายนวันจันทร์หน้าค่ะจะลงพื้นที่จังหวัดตากแล้วก็จันทร์ถัดไปวันที่19กันยายนจะไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่ไปที่กระบี่วันนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในส่วนของภาคใต้มาย้อนกลับไปเรื่องของกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันนี้แล้วค่ะก็มีการเพิ่มโทษหนักทั้งจำคุกทั้งปรับหลายคดีความผิดนะคะไปดูข้อหาเมาแล้วขับกระทำผิดครั้งแรกเนี่ยนะคะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทำผิดครั้งแรกเพิ่มอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอค่ะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะคะไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายเดิมเนี่ยนะคะโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทเพิ่มมาเป็นไม่เกิน 4,000 บาทขับรถย้อนสอนก็เหมือนกันพวกที่ไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนี่ปรับไม่เกิน 2,000 คือโทษเดิมเนี่ยปรับไม่เกิน500บาทนะคะยังมีอีกนะคะเพิ่มโทษขับขี่ให้ผู้ที่ขับรถแล้วไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นโทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 1 บาท 10,000 บาทเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทยังมีเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับท่านประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภายใต้การสนับสนุนจากสสส.ค่ะนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสลินนะวันนี้เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วค่ะอาจารย์คะกฎหมายการจราจรทางบกฉบับใหม่อาจารย์มองว่ายังไงคะว่าออกมาเนี่ยจะช่วยสังคมได้มากน้อยขนาดไหนคะก็ดีฮะคือเรา
มีข้อสรุปกันมานานแล้วนะฮะว่ากฎหมายเมืองไทยเราเนี่ยมันการลงโทษเนี่ยค่อนข้างเบาฮะค่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ปัญหาสำคัญเนี่ยนอกจากลงโทษเบาแล้วเนี่ยเรายังลงโทษกันไม่ค่อยเข้มงวดจริงจังเท่าไหร่คือสองอย่างเลยปัญหาของเมืองไทยแหละคือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราไม่เข้มแข็งค่ะแล้วก็โทษก็ยังเบาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่นิสัยไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าฝ่าฝืนกฎจราจรนี่ก็ไม่กลัวนะฮะคนไม่กลัวกฎหมายกันเพราะว่าหนึ่งโทษก็เบาไอ้สองก็ไม่ค่อยมีการตรวจจับกันสักเท่าไหร่มันคนก็จะไม่กลัวเลยไม่กลัวกฎหมายโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยเขาก็จะมีเส้นมีสายเนาะนั่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถูกจับถูกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะเจรจาได้เนาะเป็นคนขอเจรจาณจุดนั้นเลยค่ะใช่ไม่ถูกลงโทษด้วยแล้วบางทีก็ฐานะดีๆเนี่ยก็ให้สตางค์ไปด้วยเลยนะเท่าไหร่ก็มีจะเสียน่ะค่ะแลกกับการไม่ต้องเสียเวลาใช่ครับจะปรับสัก10ครั้ง100ครั้งก็ยังมีตังค์จ่ายนะฮะเพราะโทษมันเบามากกันแล้วอย่างที่คุณสลินนาพูดตะกี้เนี่ยฮะว่ายังขับรถไม่ใส่หมวกขับรถไม่คาดเข็มขัดเสียก็ปรับแค่500บาทอย่างเงี้ยนะขับจอดในที่ห้ามจอดอย่างเงี้ยก็เสียแค่500บาทเนี่ยเท่าไหร่ก็จ่ายได้จ่ายทุกวันยังได้เลยนะเพื่อจ่ายเป็นที่จอดรถสำหรับตัวเองสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็เชื่อแน่นะฮะว่าคนก็จะเกรงกลัวมากขึ้นเพราะค่าปรับมันจะแพงขึ้นเช่นขับเร็วตั้ง 4,000 ฝ่าไฟแดง 4,000 มาอยู่ทางมะลายก็ 4,000 ขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะสิ่งที่สำคัญนะสิ่งสำคัญมากๆเลยก็ขอให้จับจริงฮะค่ะอาจารย์ขอให้จับจริงให้จับจริงๆเลยฮะเพราะว่าการจับจริงเนี่ยมันทำให้คนเรามันกลัวเนาะกลัวกฎหมายให้จับจริงเถอะฮะขอให้ทำจริงๆกฎหมายเนี่ยเพิ่มโทษก็ดีแล้วล่ะแต่ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง มันจะมีผลอย่างมากเลยนะที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยตายจากเหตุบนท้องถนนน้อยลงแน่ๆเลยฮะขอให้ทำจริงแล้วฮะเช่นขับย้อนสอนไม่ใส่หมวกไม่คาดเข็มขัดนะหรือขับเร็วฝ่าไฟแดงไม่อยู่ทางข้ามเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยที่เราพิสูจน์ชัดมานานแล้วล่ะว่ามันทำให้คนเสียชีวิตเยอะใช่เมื่อต้นปีก็มีกรณีคุณหมอกระต่ายนะคะอาจารย์หน้าโรงพยาบาลพญาไทใช่แล้วไม่เพียงแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีมาอยู่เรื่อยเลยนะที่เหตุการณ์ที่คนถูกชนบนทางม้าลายยังตามมาไม่หยุดเลยนะค่ะเดือนหนึ่งตั้ง6-7 รายนี่มีมาตลอดทั้งที่เราโหมกระหน่ำรณรงค์กันเยอะแยะมากมายเลยนะแต่คนก็ยังขับเร็วแล้วไปชนคนเดินข้ามถนนได้อีกอ่ะใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นขอให้เอาจริงค่ะขอให้จริงจับจริงจับลงโทษสูงสุดเลยนะฮะอย่าปณีปนอมหรือผ่อนปลนอะไรอย่างเงี้ยฮะขอให้เอาจริงเถอะเพราะว่ามันพูดทั่วโลกแล้วนะฮะว่าการเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะในการทำให้คนทำตามกฎจราจรนั่นเป็นหวังไปรณรงค์ทำนั่นทำนี่คนเกิดจิตสำนึกเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกมันต้องบังคับใช้กฎหมายจริงๆมันถึงจะได้ผลนะฮะค่ะอาจารย์จริงๆมันมีเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันมาช่วงหนึ่งเนี่ยที่จุดประเด็นเรื่องรถกระบะเนี่ยนะคะว่าอาจารย์มาทำยังไงผู้โดยสารตอนหลังตามกฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยแน่นอนว่ารถที่ติดเข็มขัดนิรภัยได้ผู้ขับขี่ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งสำหรับรถกระบะผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้าถ้าเป็นกระบะแบบ2ตอนผู้โดยสารตอนหลังก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยทีนี้ที่เป็นแคปนั่งท้ายกระบะเนี่ยนะคะเขาก็ต้องอนุโลมแหละเพราะมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยก็สามารถนั่งได้แต่ว่าก็ต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดอาจารย์จำได้ว่าช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องแคปกันเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเขาก็เห็นด้วยฮะคือแท้ที่จริงแล้วนะในต่างประเทศเนี่ยไอ้ตรงกระบะท้ายอ่ะนะมันไม่ใช่เป็นที่ให้คนนั่งมันไปบรรทุกของใช่ไหมคะใช่บรรทุกของไม่ใช่เป็นที่ให้คนนั่งนะแต่เมืองไทยเราเนี่ยเราก็ผ่อนผันเนาะผ่อนผันอนุโลมให้รถมันก็มีน้อยออกจากหมู่บ้านก็ไม่มีรถอะไรเงี้ยก็ผ่อนผันให้นั่งกัน
แล้วคนก็นั่งกันไอ้ตรงนี้นี่ก็ที่ว่าเป็นวิถีชีวิตที่มีความจำเป็นไอ้ตรงเนี้ยทางสตช.เองเขาก็ผ่อนผันนะไม่ได้ว่าจะต้องเอาจริงเอาจังจับกันให้หมดนะมันก็ผ่อนผันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะนี่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าก็เตือนกันนะฮะว่าอย่างเนี้ยมันไม่ถูกต้องหรอกไม่ถูกต้องนะฮะมันมีอันตรายชนกันมันก็บินนะเนาะบินกันออกนอกไอ้ท้ายรถกระบะแล้วก็ไอ้แคปด้วยเนาะมันก็กระเด็นกระดอนไปชนที่นั่งตอนหน้าชนคอนโซลรถชนกระจกรถแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่คนต้องเทคริสในตรงนี้นะฮะก็ไม่อยากให้มีการนั่งตรงนี้แต่จำเป็นก็ทางสตช.นี่ก็อนุโลมให้ตอนนี้ก็ให้นั่งได้นะแต่ว่าจะต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดเอาไว้ว่าจะปลอดภัยนะคะความเร็วอีกด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์คาซีทเนี่ยค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะมาถึงในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้วันนี้วันที่5เนี่ยยังไม่ได้เริ่มบังคับใช้แต่ว่าส่วนคาซีทสำหรับเด็กไม่เกิน6ขวบเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็ประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานที่นั่งนิรภัยและวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้ที่นั่งได้คือบางคนก็จะบอกว่ามันราคาสูงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยไม่มีกำลังที่จะไปซื้อตรงนี้อาจารย์ว่าเราจะแก้ปัญหาหาทางออกเรื่องคาซีทกันยังไงคะเรื่องคาซีทเนี่ยมันมีเรื่องต้องทำอีกเยอะเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ของสังคมไทยที่ได้มีการประชุมกันในคณะทำงานเนี่ยของสตช.เนาะผมก็เข้าไปประชุมด้วยก็จะมีมาตรการหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นมาคืออันที่หนึ่งเนี่ยก็ทำมาตรฐานนะฮะให้ส่วนงานที่รับผิดชอบสมท.หรือไงใช่ไหมทำมาตรฐานนี่ออกมานะว่าคาซีทสำหรับเมืองไทยมันจะเป็นไงมันมีมาตรฐานของต่างประเทศอยู่แล้วล่ะนะอันที่หนึ่งอันที่สองที่สำคัญก็คือกำหนดในเรื่องของในเรื่องของกระบวนการในการที่เอาเรื่องนี้ไปใช้นะหนึ่งทำมาตรฐานสองทำกระบวนการในการกฎหมายไปใช้เช่นรถอะไรบ้างที่ต้องติดคาซีทอะไรบ้างที่ยกเว้นเป็นไงเรื่องที่นั่งของรถกระบะตอนหลังเนี่ยที่เราอนุโลมให้นะก็จะไม่ต้องใช้กฎหมายตัวนี้นะไปบังคับใช้ทำกระบวนการเนาะอันที่สามเนี่ยเขาทำการลดภาษีคนนำเข้าตอนนี้การนำเข้าไอ้คาซีทในการที่ราคามันก็ถูกไปเยอะ 3-4 พันบาทก็ซื้อได้ละด้วยมาตรฐานที่พอไปได้แต่อันที่4ที่สำคัญมากๆเลยก็ต้องให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆนะฮะว่าที่นั่งนิรภัยของเด็กเนี่ยมันความปลอดภัยของลูกของหลานของเราอะนะถ้าหากว่าเราไม่ให้เขานั่งก็เหมือนกับเราไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอ่ะและเด็กๆ เนี่ยถ้าหากว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยความสูญเสียมันสูงมากนะเพราะว่าเด็กมันเปราะบางแล้วก็อันที่ห้าในมาตรฐานนักการที่จะกำหนดขึ้นคือกำหนดจุดที่เป็นด่านหน้าของการทำให้คาซีทเนี่ยสามารถใช้งานได้ก็คือได้กำหนดกันไว้ว่ามันน่าจะเป็นที่ห้องคลอดของโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศหรือห้องไอเวลเบบี้คลินิกนะของโรงพยาบาลที่เด็กพ่อแม่พาเด็กมาฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นด่านหน้าโดยตั้งเป้าหมายว่าเด็กทุกคนที่คลอดที่โรงพยาบาลและจะออกจากโรงพยาบาลในพ่อแม่ที่มีรถยนต์เนี่ยต้องมีคาซีทนั่งไปด้วยอันนี้คือเป้าหมายเป็นด่านหน้าคือมันไม่ได้ใช้กับมันไม่จำเป็นได้ตรงเนี้ยกับคนทุกคนไงแต่สำหรับเด็กเนี่ยที่พ่อแม่มีลูกเนี่ยอันเนี้ยด่านหน้าที่เป็นสมรภูมิเนาะก็คือห้องคลอดได้กำหนดไว้จุดยุทธภูมิที่สู้กันในเรื่องนี้คือห้องคลอดเด็กที่คลอดแล้วเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยต้องมีคาซีทกลับออกไปด้วยต้องทำกระบวนการเนาะว่าเด็กเล็กๆคือคาซีทมีหลายขนาดเนาะสี่ขนาดอ่ะพอโตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนขนาดเนี่ยให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นตำแหน่งในการแลกเปลี่ยนคาซีทแล้วก็โตขึ้นเนี่ยเด็กใช้อันเล็กๆไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยโรงพยาบาลจุดแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนยังไงคะอาจารย์ใครแลกกับใครคะเอาพ่อแม่เนี่ยเอาคาซีทขนาดที่หนึ่งนะไปแลกกับขนาดที่สองที่โรงพยาบาลไม่ให้เปลี่ยนนะสองไปแลกสามสามแลกสี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ต้องซื้อหมดนะคือแลกเปลี่ยนกันเองใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าโดยผ่านโรงพยาบาลเป็นตัวกลางใช่ใช่แล้วโรงพยาบาลมีสต็อกสำรองให้คนมาแลกเลยอ่ะตรงนี้มันต้องกำหนดมาเป็นมาตรการนะอาจจะซื้อแค่ใช่ใช่
าจจะไม่ต้องซื้อเลยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นใช่ใช่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะใช่ไหมอืมอันนี้คือแนวที่คิดกันเนาะว่ามันทำให้เรื่องเนี้ยมันเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ฮะฮะอ๋อค่ะตอนนี้ก็ต้องการความร่วมมือของหลายคนคือมันไม่ใช่ประชาชนประชาชนทุกคนต้องมาเกี่ยวข้องนะเฉพาะคนที่พ่อแม่มีลูกกันเนาะเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมอาจารย์คะทีนี้ถามนิดนึงสงสัยว่าแล้วถ้าโรงพยาบาลนั่นหมายถึงโรงพยาบาลต้องเป็นคนซื้อเหรอคะเอาโรงพยาบาลต้องมีสต๊อกอาจจะมีผู้มีใจบุญมาบริจาคอะไรก็ได้หรือว่ามีงบประมาณส่วนนึงมาซื้อสำรองไว้ก่อนสัก10อัน20อันแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยอ่ะมันไม่ต้องมีเยอะแยะหรอกใช่ไหมฮะหรือว่าพ่อแม่บางคนอาจจะมีกำลังซื้อตัวแรกไปก่อนทีนี้พอจะมาใช้ตัวที่ตอนที่ลูกโตขึ้นสักนิดนึงก็มาเปลี่ยนที่โรงพยาบาลนี้ได้ไหมคะใช่นั่นแหละเป็นระบบที่ต้องกำหนดกันขึ้นมาอันนี้คืออยู่ในแนวทางอยู่ในมาตรการที่กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้ยก็น่าสนใจดีนะคะอาจารย์ลดภาระไปได้เยอะมันจะมาใช่คนที่มีตังซื้อก็ซื้อไปนะคนที่มีอัตคัดขัดสนเรื่องงบประมาณนี้ก็มาใช้เช่ามาใช้ยืมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็รัฐบาลก็กำหนดราคาให้ถูกๆหน่อยค่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยที่เป็นได้แน่ๆทำได้แน่ๆสำหรับบางไทยอะฮะค่ะก็มี5ข้อด้วยกันอย่างที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ใช่ครับค่ะก็คือตอนนี้คาซีทยังไม่เริ่มบังคับใช้นะคะก็จะบังคับใช้เมื่อมีการทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำประกาศและลงประกาศให้ทราบกันในราชกิจจานุเบกษาอาจารย์คาดว่ามันจะน่าจะบังคับใช้กันเมื่อไหร่คะอาจารย์ก็ถ้าที่คุยกับทางผู้ใหญ่ของตำรวจนะคงประมาณต้นปีหน้ามั้งฮะประมาณเนาะพวกนี้มันก็บวกลบนะฮะประมาณต้นปีหน้าน่าจะโอเคน่าจะพอได้ค่ะฮะก็แต่มันก็มีรายละเอียดต้องเตรียมการเครื่องเยอะฮะได้ครับค่ะค่ะอาจารย์ก็จะมีกฎหมายลูกออกมาครับค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ส่งท้ายสักหน่อยไหมคะเชิญค่ะอาจารย์มีนิดนึงเลยฮะผมว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาลังคัดลังแกประชาชนหรอกนะฮะค่ะแต่เป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งประเทศประเทศเราเนี่ยมีคนสูญเสียจากเหตุบนท้องถนนปีนึงตั้งเกือบ 20,000 คนอ่ะค่ะบาดเจ็บตั้งปีละเกือบล้านคนอ่ะนะฮะเยอะมากเลยภัยตรงเนี้ยเป็นภัยความมั่นคงประเทศภัยความมั่นคงจริงๆเลยเพราะว่าคนที่เจ็บป่วยล้มตายไปเนี่ยก็คนทำงานอ่ะคนสร้างผลผลิตให้ประเทศชาตินะแล้วยิ่งประเทศไทยของเราในขณะนี้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนหนุ่มคนสาวน้อยลงเด็กเกิดน้อยลงต้องมาตายก่อนวัยอันควรเนี่ยมันเป็นการทำลายกำลังในการผลิตเนาะกำลังในการผลิตทรัพยากรต่างๆของประเทศเนี่ยเพราะนั้นกฎหมายจะเป็นเป็นความที่สำคัญในการรักษาทรัพยากรของประเทศไม่ให้สูญเสียก่อนวัยอันควรก่อนเวลาอันควรนะฮะขอให้พวกเราได้เข้าใจนะว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายมาลังแกประชาชนแต่เป็นกฎหมายเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขนะฮะต้องเข้าใจตามด้วยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วต้องมีกฎระเบียบมาเพื่อปกป้องรักษาชีวิตของคนไทยเองอ่ะให้อยู่รอดปลอดภัยให้ไทยก่อนนะมาทำงานกันเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศชาตินะอยากจะฝากตรงนี้ละฮะว่าไม่ใช่กฎหมายลังแกเป็นกฎหมายที่ช่วยเหลือกันฮะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเรียนเชิญคุยกับอาจารย์อีกทีนะคะได้เลยครับขอบคุณครับค่ะในแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดภายใต้การสนับสนุนของสสส.ก็เริ่มแล้ววันนี้นะคะ5กันยายนสำหรับกฎหมายทางการจราจรทางบกฉบับใหม่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเมืองแล้วก็ไปที่การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรกสักครู่ค่ะวันหยุดเนี้ยเจนว่าจะไปเยี่ยมคุณยายซะหน่อยเห็นบอกไม่ค่อยสบายไปด้วยกันนะพี่อ้นเจนพี่ว่าอย่าเพิ่งไปเลยนะช่วงนี้โควิด-19 กำลังระบาดเราทำงานนอกบ้านเจอผู้คนก็มากมายจะนำเชื้อไปให้คุณยายหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้สูงอายุนี่เป็นกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายด้วยล่ะ
พี่ว่าเราวิดีโอคอลคุยกับคุณยายก็ได้เจอหน้ากันแล้วล่ะจริงด้วยพี่อ้นตอนนี้ต้องอยู่ห่างๆแบบห่วงๆสื่อสารทางออนไลน์วิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะขอเชิญเช่าบูชาพระสมเด็จองค์ปฐมพร้อมตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร7รอบ5ธันวาคม2554รายได้สมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเช่าบูชาได้ที่ LINE ID @firstbuddha ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2565อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้ไปดูแง่มุมการเมืองกันนะคะอย่างที่รายงานไปว่าศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีนี้วันที่8กันยายนค่ะเพื่อพิจารณาคดี8ปีของนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปมของการดำรงตำแหน่งทั้งที่ไม่เคยมีวาระนัดประชุมมาก่อนมีรายงานนะคะว่านายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งว่าตอนนี้รับคำชี้แจงของพยาน3ปากคดี8ปีนายกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการนัดประชุมพิเศษในวันที่8กันยายนเกิดขึ้นเพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่สิ้นข้อสงสัยก็ต้องหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมแต่ถ้าสิ้นข้อสงสัยจะต้องนัดวินิจฉัยค่ะซึ่งตามระเบียบวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องทอดเวลาออกไปอย่างน้อย15วันเพื่อนัดลงมติวินิจฉัยในคดีแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะอาจจะมีการพิจารณากรณีของนายนิพนธ์ว่าจำเป็นต้องวินิจฉัยต่อหรือให้จำหน่ายคดีออกไปหรือไม่หลังจากที่คุณนิพนธ์นั้นได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปแล้วค่ะส่วนรายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1กันยายนทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำโดยพลตรีวิระโรจนวาทที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลนั้นได้รับเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระคำร้องรวมกันกว่า30แผ่นเนื้อหาที่ยื่นชี้แจงไปนะคะก็เชื่อว่าครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ถูกร้องเรียนมาเป็นการชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการดำรงตำแหน่งนายกโดยมีการยกข้อมูลทางกฎหมายมาประกอบขณะเดียวกันอดีตขออภัยพยานอีก2ปากที่ส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญก็คืออดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์และนายประกรณ์นินประพันธ์อดีตเลขานุการของกรท.ด้วยนะคะส่วนกรณีคุณนิพนธ์บุญยามณีที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหลังจากที่ทางปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดไม่เบิกจ่ายค่ารถอเนกประสงค์ซ่อมบำรุงทางขณะที่คุณนิพนธ์ตอนนั้นเป็นนายกอบจ.สงขลาคุณนิพนธ์มีจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชนก็ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางของอบจ.สงขลาเพราะว่าพบว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลและบริษัทคู่เทียบทำเอกสารปลอมแล้วก็หัวประมูลค่ะทำให้อบจ.สงขลาได้รับความเสียหายซึ่งบัดนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ก็ออกหมายจับผู้ร่วมประมูลทุกรายรวมถึงผู้ชนะการประมูลและบริษัทในเครือและผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเกือบหมดนะคะส่วนคนที่ถูกจับขณะหลบหนีผู้ก็เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ขณะนี้อัยการได้สั่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ไปแล้วนะคะคุณนิพนธ์ก็บอกว่าพร้อมจะสู้คดีในศาลเ
พื่อให้เห็นว่าการที่ไม่อนุมัติจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยเป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไม่ใช่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปปช.กล่าวหาถ้าย้อนเวลาไปได้คุณนิพนธ์ก็บอกว่าก็ยังยืนยันจะไม่อนุมัติการจ่ายเงินภาษีประชาชนเช่นเดิมค่ะคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้วก็ไม่อยากจะใช้ตำแหน่งนายไม่อยากจะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ใช้เวลาราชการไปต่อสู้คดีก็เลยทำหนังสือกราบเรียนนายกขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่มีข่าวล่าสุดนะคะบอกว่าที่คุณนิพนธ์ลาออกเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องกราบเรียนนายกคุณนิพนธ์ก็มีการสัมภาษณ์นะบอกว่ากราบเรียนนายกเมื่อเช้าท่านก็ชื่นชมให้กำลังใจต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ผมคุณนิพนธ์บอกว่าไม่ได้มีแค่คดีนี้คดีเดียวยังมีคดีที่ตัวเองเนี่ยฟ้องเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยและปปช.อยู่ในศาลปกครองกลางส่วนตำแหน่งของคุณนิพนธ์เนี่ยพอมีการประกาศลาออกแบบนี้จะต้องมีการปรับครม.หรือไม่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากที่วันนี้ลงพื้นที่ที่กระบี่นะคะก็มีการตอบเรื่องนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนผมเป็นนายกรักษาการบิ๊กป้อมบอกเป็นนายกรักษาการเนี่ยไม่สามารถปรับครม.ได้แต่ต้องรอให้การตัดสินออกมาก่อนหากว่านายกอยู่ต่อนายกก็จะมาทำเองทีนี้มีคำถามว่าแล้วจะปรับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ปรับส่วนการลงพื้นที่ตามที่เป็นข่าวคือจะลงทุกวันจันทร์ต่อเนื่องทั้งเดือนกันยายนนะก็ยังย้ำถึงเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านการเมืองในช่วงนี้จริงๆมีอีกเรื่องนึงพรรคกล้าคุณอัธวิศวรรณภักดีเลขาธิการพรรคเนี่ยนะคะแถลงหลังจากคุณกรอดีตหัวหน้าพรรคประกาศไปร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนาก็บอกว่าคุณอัธวิศกับคุณกรณ์น่ะรู้จักกันมานานรู้จักกันดีคุณกรณ์เป็นคนมีความมุ่งมั่นอยากเห็นการเมืองดีขึ้นนะคะสำหรับคุณกรณ์และพี่ๆน้องๆพรรคกล้าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณกรณ์เลือกทำอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายคือลาออกจากพรรคและไปสมัครพรรคใหม่โดยมีท่านอดีตรองนายกและประธานยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าคือคุณกอบศักดิ์สภาวสุนี่ก็จะตามคุณกรณ์ไปด้วยเหมือนกันทีนี้การปรับโครงสร้างพรรคในส่วนของพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ขออภัยพรรคชาติพัฒนาและเป็นส่วนของคุณสุวัฒน์เนี่ยนะคะตอนนี้เราเองยังสังกัดพรรคกล้าจะไปเกี่ยวข้องก็ไม่ได้นะคะกฎหมายพรรคการเมืองก็ระบุชัดเจนในส่วนตนเองก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรคกล้าคือพรรคกล้าเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังจะมีการจัดประชุมใหญ่ในเดือนนี้คุณอัธวิทย์ก็ต้องบอกว่าก็จะต้องทำเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จแล้วที่คาดการว่าคุณอัธวิทย์และผู้บริหารคนอื่นๆก็จะทยอยลาออกแล้วไปอยู่พรรคชาติพัฒนาจึงจะมีการปรับโครงสร้างแบบแบรนดิ้งภายในคุณอัธวิทย์บอกว่าวันนี้ตัวเองยังรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการพรรคกล้านะคะไม่สามารถไปแทรกแซงเรื่องพรรคอื่นได้แล้วก็มีงานที่ค้างอยู่ด้วยนะคะก็บอกว่าอุดมการณ์ยังเหมือนเดิมค่ะความสำคัญคือของพรรคการเมืองคือคนวิญญาณของความกล้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายไม่ได้เปิดทางให้พรรคการเมืองควบรวมพรรคกล้าก็ยังเป็นพรรคกล้าพี่น้องทุกคนที่นี่นะคะยืนยันว่าคุณกรไม่ใช่คนทิ้งเพื่อนทุกการเปลี่ยนแปลงมีผลก็ยืนยันความตั้งใจเดิมบอกว่าจะทำอย่างตรงไปตรงมาตามทุกขั้นตอนของกฎหมายสิ้นเดือนนี้จะชัดเจนเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าเขาจะประชุมมีการประชุมพรรคกันด้วยสำหรับพรรคกล้าค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ตามกันอยู่หลายคนก็อาจจะเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วด้วยซ้ำไปก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมกันไว้แล้วคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรใครบ้างที่สามารถที่จะรับสิทธิ์มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในการลงทะเบียนครั้งนี้นะคะเริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่วันจันทร์นี่แหละวันจันทร์ที่5กันยายนเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะถึงวันพุธที่19ตุลาคมวันนี้เราเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยธีระเวชในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมาอธิบายชี้แจงกันสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะครับสวัสดีครับคุณปริญญาและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เริ่มวันแรกสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้อยากให้คุณพรชัยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับในการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการที่เรานำเรื่องของคุณสมบัติของครอบครัวเข้ามาร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรายได้นะครับก็เป็นรายได้ของครอบครัวครอบครัวที่ว่าคือตัวคู่สมรสบวกกับบุตรนะครับบุตรที่อายุไม่เกิน18ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติ
ของครอบครัวนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะต้องนำรายได้ของคู่สมรสแล้วก็บุตรเนี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนำมารวมคำนวณด้วยนะครับแล้วก็หารจำนวนคนในครอบครัวนะครับถ้าหารแล้วไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวคนลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทก็เข้าขายที่ได้รับสิทธิ์นะครับเรื่องของผ่านเกณฑ์รายได้นะครับต่อไปก็ทรัพย์สินทางการเงินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันครับก็จะใช้เรื่องของครอบครัวเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาประการที่1 นะครับก็คือรายได้ทรัพย์สินทางการเงินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาประกอบการพิจารณาอ๋อค่ะหลักการนิดนึงนะคะขอถามนิดนึงคือหมายถึงว่ารายได้รวมสมมติครอบครัวนึงมี3คนก็ต้องเอารายได้ของ3คนนี้มารวมกันแล้วหาร3ถูกไหมคะแล้วผลของเนี่ยยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างได้ชัดเจนนะครับครอบครัวนะครับผู้ลงทะเบียนนะครับมีรายได้ 50,000 บาทต่อปีนะครับในขณะเดียวกันผู้สมรสนะครับไม่มีรายได้บุตรไม่ถึงไม่18ปีก็17ปีนะครับอายุ17ปีนะครับไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นครอบครัวนี้คือเอา 50,000 หาร3นะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์รายได้ในขณะเดียวกันถ้าผู้ลงทะเบียนมีรายได้ 50,000นะครับภรรยามีรายได้ 180,000 นะครับแล้วก็บุตรไม่มีรายได้หาร3มาเอาบวกกันก่อนบวกกันก็คือ 50,000 บวก 180,000 เป็น 230,000 หาร3นะครับ3,727,000กว่าบาทไม่เกินแสนนะครับก็ยังได้อยู่นะครับนี่ก็ต้องดูนะครับต้องดูเรื่องของจำนวนของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมาหารด้วยนะครับค่ะแล้วทีนี้ถ้าไม่มีครอบครัวค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าไม่มีครอบครัวก็คือเป็นคนโสดนะครับคนโสดนี่ก็ตัวคนเดียวครับก็รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อปีก็มีข้อแนะนำว่าคนโสดนะครับก็สามารถจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับคนโสดก็จบที่เว็บครับเพราะว่าเว็บตรวจสอบเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลคือเลขประจำตัวประชาชนนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลขเรเซอร์หลังบัตรเสร็จแล้วท่านก็กดยืนยันตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองถ้าถูกต้องแล้วข้อมูลของท่านก็จะถูกนำไปประมวลผลตรวจสอบกับหน่วยที่ตรวจสอบข้อมูลด้านรายได้ด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ด้านทรัพย์สินทางการเงินเพิ่มเติมต่อได้เลยครับอันนี้ท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับคนโสดจบที่เว็บแนะนำคำว่าเว็บไซต์เรานะครับก็ชื่อเว็บไซต์นะครับไม่ต้องมีคำว่า www นะไม่ต้องมี www นะครับท่านพิมพ์เข้าไปเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th ได้เลยครับค่ะนะครับค่ะดิฉันถามเพิ่มเติมเรื่องครอบครัวนิดนึงเราพิสูจน์ยังไงคือบางครอบครัวไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยค่ะครับในคำนิยามของครอบครัวคือครอบครัวที่มีคู่สมรสตามกฎหมายครับอ๋อเฉพาะคนที่จดทะเบียนสมรสครับแล้วบุตรก็บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับค่ะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาเรื่องของครอบครัวในขณะเดียวกันสิ่งที่เพิ่มเติมประการที่สองคือเรื่องของรอบนี้นะครับจะมีการตรวจสอบเรื่องของหนี้สินด้วยนะครับเพราะว่าหนี้สินเนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งที่นะครับเรารู้ว่าจะต้องมีหลักประกันนะครับซึ่งหลักประกันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่ดินที่อาจจะมีราคาเกินที่กำหนดไว้อันนี้ก็เขาจะตรวจสอบเรื่องของเงินทรัพย์สินได้ทั้งทั้งตรวจสอบหนี้สินด้วยแต่จะอนุโลมให้ในกรณีที่เป็นเงินกู้นะครับเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินกู้ที่สำหรับซื้อรถยนต์นะครับไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้ก็อนุโลมว่าถ้าเกิดเจอ2รายการนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์เรื่องของหนี้สินแล้วก็อีกเกณฑ์นึงคือต้องไม่มีบัตรเครดิตครับค่ะนะครับนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรอบนี้นะครับค่ะอันนี้เหตุผลที่เรามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาจากอะไรคะครับมาจากเรื่องของการตรวจสอบให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพราะคนนี้มีรายได้จริงๆหมายความว่าทั้งตัวเขาและครอบครัวเนี่ยมีรายได้ที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเพราะในช่วงที่ผ่านมาครับมีการที่ลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวคนลงทะเบียนเนี่ยไม่มีรายได้แต่ครอบครัวเนี่ยมีกิจการห้องเช่านะครับซึ่งพอดีเราตอนนั้นเราตรวจเฉพาะคนที่เป็นคนลงทะเบียนแต่ครอบครัวมีกิจการห้องเช่านะครับซึ่งรายได้เกินนะครับอย่างนี้เนี่ยจริงต้องนำเรื่องของครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยครับค่ะแล้วครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ตุลาคมใช่ไหมคะคาดคือหมายถึงว่าทุกคนที่เคยมีบัตรอยู่เนี่ยใครก็ตามก็ต้องมาลงใหม่หมดเลยถูกไหมคะครับถูกต้องครับ
คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนะครับผมขอทำเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าท่านต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดครับตอนนี้เรามีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับ 13.34 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้น 13.34 ล้านคนต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งคนที่คิดว่าคุณสมบัติเองนะครับมีเข้าข่ายนะครับที่จะได้รับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐก็มาลงได้นะครับเรียกว่าคนใหม่ครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ต้องมาลงทะเบียนครับก็คือล้างเหมือนล้างไพ่ใหม่หมดเลยลงทะเบียนกันใหม่เพื่อที่จะคัดกรองกันอีกทีนะคะแล้วอย่างที่ส่วนหนึ่งก็จะว่าข้อมูลที่เราเคยลงทะเบียนไว้เมื่อปี2560เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่เป็นปัจจุบันแล้วสถานะของคนอาจจะดีขึ้นของรายได้อาจจะเปลี่ยนไปถูกต้องครับก็ต้องคำนึงลงทะเบียนใหม่ครับค่ะตอนนี้มีวิธีลงทะเบียนนอกจากออนไลน์แล้วเนี่ยถ้าใครไม่สะดวกไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะครับอย่างที่ผมแนะนำเพราะว่าถ้าเป็นคนโสดนี่จบที่เว็บนะครับเพราะว่าท่านจะไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเลยเพราะว่าใช้เลขบัตรประชาชนนะครับวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลแล้วก็เลขเลเซอร์หลังบัตรนะครับพอท่านจดยืนยันแล้วนะครับระบบก็จะประมวลผลให้นะครับอันนี้ต้องจบเลยนะครับจบที่เว็บนะครับส่วนคนที่นะครับมีครอบครัวนะครับถ้าไม่สะดวกลงเว็บไซต์เพราะลงเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องนำข้อมูลของครอบครัวท่านเนี่ยไปยื่นเพิ่มเติมที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านเลือกไว้นะครับถ้าคนที่มีครอบครัวลงผ่านเว็บไซต์นะครับจะต้องเลือกหน่วยรับลงทะเบียนแล้วก็ต้องนำนะครับจริงๆคือนำคู่สมรสกับบุตรนะครับพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงนะครับไปยืนยันครอบครัวที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านเลือกไว้นะครับแต่ท่านนั้นไม่สะดวกว่าจะไม่สามารถพาคู่สมรสหรือบุตรไปด้วยพร้อมบัตรประชาชนของคู่สมรสบุตรไปด้วยเนี่ยท่านก็สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของบุตรนะครับที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วเนี่ยไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นคนไม่โสดจบที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับทีนี้การที่ทางผู้ดำเนินรายการถามว่าเป็นคุณสุรินทร์นาถามว่าเขาจะไม่ลงที่เว็บได้ไหมได้ครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนก็ได้นะครับค่ะก็คือมีธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังกรมบัญชีกลางที่ประกันอำเภอก็ได้นะคะแล้วก็สำนักงานเขตอีกด้วยที่สารวัตรการเมืองพัทยาครับตัวเองคำว่ามี7หน่วยงานนะครับมีธกส.นะครับมีออมสินนะครับแล้วก็มีธนาคารกรุงไทยมีสำนักงานคลังจังหวัดมีที่ว่าการอำเภอนะครับมีกรุงเทพมหานคร50เขตแล้วก็มีเมืองพัทยานะครับมี7หน่วยงานทั้งหมด 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศครับค่ะพอดีมีท่านผู้ฟังฝากถามนะคะคุณพรชัยคะบอกว่าในกรณีที่อยู่เป็นครอบครัวเนี่ยสามีลงทะเบียนไปแล้วภรรยาสามารถที่จะลงทะเบียนได้ไหมคะตัวภรรยามีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทหรือเปล่าครับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมาขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ถามว่าถ้าสามีลงไปแล้วภรรยาสามารถลงได้ไหมเอาเป็นว่าถ้ามันไม่เกินเนี่ยลงได้ไหมคะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ครับแต่ก็ระบบก็จะไปตรวจสอบเรื่องของรายได้ของครอบครัวอยู่ดีครับอ๋อค่ะก็คือเอาไปว่าใช้สูตรเดิมอย่างที่บอกคือถ้ารายได้รวมพอหาร3แล้วเนี่ยออกมาไม่เกิน 100,000 บาทก็คือหมายความว่าได้ถูกไหมคะครับก็ระบบก็จะไปตรวจสอบตามเกณฑ์นะครับอย่างที่ผมเรียนมาสักครู่นะครับค่ะแล้วถ้าได้นี่คือหมายถึงว่าถ้าครอบครัวสมมติว่าสามีได้แล้วภรรยาลงทะเบียนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ด้วยไหมคะการลงทะเบียนนี้เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ถือว่า1คนก็สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วก็ใช้เกณฑ์ครอบครัวมาตรวจสอบครับอ๋อค่ะคุณพรชัยค่ะคุณพรชัยอยากจะเพิ่มเติมอะไรส่งท้ายเรียนเชิญได้เลยค่ะครับก็จะขอให้พี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคนโสดจบที่เว็บเนี่ยนะครับท่านสามารถลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับนี่ก็จะสะดวกสบายมากส่วนคนที่มีครอบครัวนะครับก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าท่านจะต้องนำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ท่านเลือกไว้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนได้เลยนะครับโดยสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตัวเองเนี่ยสามารถมอบหน้าไปดำเนินการได้ครับค่ะไอ้คุณพรชัยขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเรื่องคนละครึ่งนิดนึงตอนนี้ยอดการใช้จ่ายเป็นยังไงคะฉลุยเงินบ้างไหมคะครับตอนนี้ก็คนละครึ่งนะครับตอนนี้ใช้จ่ายถึงวันที่เป็นวันที่4นะครับ
4วันแรกของโครงการคนละครึ่งนะครับตอนนี้ยอดการใช้จ่ายนะครับก็มีการใช้จ่ายแล้วยอดสะสมนะครับประมาณ 43.8 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็มีการใช้จ่ายก็เป็นไปตามที่จำนวนคนที่มาใช้จ่ายครับตอนนี้คนมาใช้จ่ายแล้วของโครงการคนละครึ่งระยะที่5นะครับประมาณ 14.14 ล้านคนครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพรชัยสวัสดีนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยธีรเวชในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังนะคะวันนี้ก็ลงทะเบียนกันได้ทางออนไลน์ไม่ต้องมีคำว่า www ก็คือพิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะแล้วก็ใครไม่สะดวกไปก็อย่างที่ว่าไปที่จุดลงทะเบียนต่างๆมีทั้งธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอมีถึง878อำเภอทั่วประเทศนะคะสำนักงานเขตของกทมใน50เขตศาลาว่าการเมืองพัทยารวมจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7,000 จุดทั่วประเทศคุณสมบัติก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีไม่เป็นบุคคลที่เป็นต้องห้ามต่างๆก็คือว่าภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแล้วก็ต้องย้ำว่าจะต้องไม่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็คราวนี้เขาดูรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วยคือไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีค่ะอันนี้ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้เริ่มวันแรกไปดูเงินเฟ้อกันหน่อยค่ะคุณรณรงค์พูนพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.นะคะออกมาเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปคือเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมก็ยังสูงอยู่ที่ 7.86% ก็เพิ่มขึ้นลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะสาเหตุที่เงินเฟ้อสิงหาคมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สาเหตุเนี่ยมาจากราคาพลังงานที่ยังอยู่สูงแล้วก็เป็นการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วค่ะที่อยู่ในระดับ 7% เป็นสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีการคาดว่าเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้นะคะน่าจะปรับลดลงถ้าความตึงเครียดภายนอกไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซียยูเครนไม่รุนแรงต้องดูค่าเงินปรับขึ้นแค่ไหนด้วยซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยค่ะส่วนต่างประเทศนะคะมีรายงานว่าเดี๋ยวสักประมาณ 18:30 นาทีตามเวลาบ้านเราวันนี้เนี่ยนะคะซึ่งทางอังกฤษเนี่ยเขาก็จดจ้องจับตาว่าจะมีการประกาศรายชื่อของใครที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนที่บอริส จอห์นสันอดีตหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมแล้วก็อดีตนายกของอังกฤษเนี่ยนะคะชื่อแต่งหนึ่งเลยค่ะลิสทรัสนางลิสทรัสเป็นผู้หญิงนะคะคาดว่าจะได้ครองตำแหน่งนี้เธอก็กล่าวถึงคำมั่นสัญญาผ่านทางหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph นะคะก็บอกว่าภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องจัดการถ้าชนะการเลือกตั้งก็คือปัญหาเศรษฐกิจซึ่งกำลังเจอกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงถึง 10% และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทรัสเธอก็บอกว่าเธอเข้าใจดีค่ะว่าวิกฤตค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทุกคนมากๆรับประกันเลยว่าเรื่องของภาคครัวเรือนและธุรกิจนั้นจะสามารถผ่านพ้นฤดูหนาวปีนี้และปีหน้าไปได้นะคะเธอก็ออกมาเปิดใจแล้วก็ขณะที่คู่แข่งริชี่ซูนักนะคะอดีตรัฐมนตรีคลังอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ฝ่าฟันจากผู้สมัครทั้งหมด11คนจนมาถึงรอบสุดท้ายเพื่อที่จะหาหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนบอริส จอห์นสันที่ลาออกไปการตัดสินรอบสุดท้ายมาจากการลงคะแนนของสมาชิกพรรค 160,000 คนแล้วก็มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในเวลา 12:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลาไทยก็คือ 18:30 นาทีค่ะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ต่อจากบอริส จอห์นสันโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าพรรคอนุรักษ์นิยมตอนนี้คือครองเสียงข้างมากในสภานะคะจากนั้นเนี่ยนายกคนใหม่จะได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรในวันอังคารที่จะถึงนี้ทีนี้ย้อนไปดูในช่วงของการหาเสียงค่ะนางทรัสนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสนอการปรับลดภาษีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ในงบประมาณฉุกเฉินขณะที่นายซูนักนั้นก็บอกว่าจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีแวด
ในราคาเชื้อเพลิงลงเป็นเวลา1ปีส่วนการลดภาษีแบบถาวรที่นางทรัสเนอร์เนี่ยสุนัขเขามองว่าน่าจะต้องรอไปก่อนจนกว่าเรื่องเงินเฟ้อจะดีขึ้นนะคะเงินเฟ้ออังกฤษนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะคะแถมเจอเรื่องของสภาพภูมิอากาศเข้าไปอีกนางริชทรัสเนี่ยประกาศเธอบอกว่าจะออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงและเพิ่มปริมาณสินค้าให้ที่เป็นสินค้าพลังงานเนี่ยให้มากขึ้นเธอวางแผนว่าภายในสัปดาห์แรกของรัฐบาลใหม่เธอจะออกมาตรการเชิงปฏิบัติการฉุกเฉินด้านราคาน้ำมันและสินค้าพลังงานอันนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนเป็นเรื่องแรกที่เธอจะทำกล่าวกันว่าริชทรัสนั้นถ้าจะขึ้นเป็นนายกหญิงของอังกฤษถ้านับไปแล้วถ้าสมมติว่าเธอได้รับการประกาศชื่อว่าเป็นผู้ชนะจริงๆนะคะก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของอังกฤษค่ะก่อนหน้านี้อังกฤษนั้นมีนายกหญิงมาแล้ว2คนคือมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วง4พฤษภาคม2522ถึง28พฤศจิกายน2533อีกคนหนึ่งที่ตามมาคือนางเทเรซาเมย์นะคะก็อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่13กรกฎาคม2559จนถึง24กรกฎาคม2562หากว่าลิทรัสนั้นได้รับการประกาศขึ้นเป็นนายกคนใหม่ของอังกฤษเธอก็จะต้องครองตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปคือเดือนมกราคมปี2568นั่นเองค่ะส่วนจบท้ายด้วยเรื่องนาจิบราซักแล้วกันนะคะมีข่าววันนี้นะคะว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียคืออาซานอาซิซานเปิดเผยว่านายนาจิบราซักอดีตนายกของมาเลเซียได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อสมเด็จพระราชาธิบดีอันสุลต่านอับดุลเลาะกษัตริย์มาเลเซียหลังจากเพิ่งจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไม่ถึง2สัปดาห์เพื่อรับโทษจำคุก12ปีในคดีทุจริตเงินในกองทุนวัน MDB ค่ะศาลมาเลเซียนั้นพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เมื่อ23สิงหาคมให้นายนาจิบราซักในวัย69ปีมีความผิดจริงนะคะในคดีรับสินบนและฟอกเงินซึ่งไปเชื่อมโยงกับกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือว่าวัน MDB กฎหมายรัฐธรรมนูญมาเลเซียเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าส.ส.รายใดก็ตามที่ถูกตัดสินโทษจำคุกมากกว่า1ปีจะต้องเสียเก้าอี้ในสภาไปโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษในเวลา14วันค่ะประธานสภาบอกว่านายนาจิบนั้นจะยังคงอยู่ในตำแหน่งส.ส.ต่อไปจนกว่าจะมีคำตัดสินเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งอดีตนายกมาเลเซียคนนี้ยื่นไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทั้งหมดนี้คือสมรภูมิข่าวของวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ติดตามการประชุมครม.แล้วกลับมาพบกันอีกทีวันพุธนะคะสวัสดีค่ะ